วกลักลอบหนีเข้าเมืองทำท่าจะสร้างปัญหาใหญ่ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจระดับชาติลุ่มน้ำโขงล่าสุดแขวงบ่อแก้วได้สั่งล็อกดาวน์เมืองต้นพึ่งเป็นการชั่วคราวหลังพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่หลังจากสองหนุ่มชาวมณฑลฝูเจี้ยนถูกตำรวจจีนจับฐานลักลอบเข้าเมืองและตรวจพบติดเชื้อไวรัสทั้งคู่โดยสองหนุ่มเจ้าสำราญลักลอบเข้าไปเที่ยวร้องคาราโอเกะในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าพอเสร็จสับก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางท่าเรือบ้านมอมเมืองต้นพึ่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วนั่งรถตู้มาที่แขวงหลวงน้ำทาค้างคืนที่โรงแรมในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามเมืองบ่อเต็นก่อนให้คนลาวข้ามไปยังจีนด้วยช่องทางธรรมชาติแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจีนจับได้พอเรื่องแดงเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามที่ทั้งคู่ได้มาแวะพักก็ถูกคณะกรรมการควบคุมเศรษฐกิจพิเศษแขวงหลวงน้ำทาสั่งล็อกดาวน์ชั่วคราวตั้งแต่3-18 ธันวาคม 2563เป็นเวลา15 วันทั้งปิดสถานบริการอาทิโรงแรมบ้านพักสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวอนุญาตให้ขายอาหารแบบซื้อกลับบ้านได้ขณะที่แขวงบ่อแก้วยังสั่งระงับเดินเรือรับส่งสินค้าและนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิดตั้งแต่5 ธันวาคมจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคโควิด-19 ระบาดและการลักลอบเข้าเมืองหลังพบจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ของไทยมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งก็เพิ่งสั่งห้ามคนลาวและชาติอื่นๆเข้าหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเว้นผู้ที่อยู่อาศัยโดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยส่วนผู้ค้าชาวลาวที่เคยนำสินค้าไปขายในตลาดให้ระงับก่อนด้านแขวงพงสาลีดินแดนเหนือสุดของประเทศก็สั่งหยุดเดินรถโดยสารและขนส่งสินค้าไปยังแขวงหลวงน้ำทาตั้งแต่3ธันวาคมจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนี่คือสถานการณ์ของลาวที่แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศจากการระบาดที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าแต่ทางการก็เข้มข้นในการป้องกันโรคระบาดที่ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมเพียง39 ราย